ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพ่อพิคเนตพยากรหมอยีนาแม่นแม่นนะวันนี้คุณหมอก็เปิดดวงนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในรอบเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรด้วยไพ่พ่อพิคเนตอย่างรู้อนาคตนะคะเดี๋ยวเรามาจับกันสดๆนะคะวันศุกร์นะในรอบเดือนชาววันศุกร์ในรอบเดือนมีนาเนาะวันที่1ถึงวันที่10เนาะความรักเนี่ยนะความรักเนี่ยโชคดีมากเลยนะคือก่อนหน้านี้วันศุกร์นะอาจจะทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะโกรธกันงอนกันแรงเงี้ยท่านก็มีโอกาสนะกลับมาขอคืนดีกันหรือว่ามีโอกาสพบรักใครที่ไม่เคยมีความรักอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะมีโอกาสเจอรักนะความรักดีนะหรือไม่ก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสให้เลือกเยอะคนรักเข้ามานะสำหรับชาววันศุกร์นะคะการลงทุนดีนะการลงทุนดีในช่วงนี้ด้วยนะเป็นธุรกิจการค้าขายอะไรช่วงต้นเดือนดีนะชาววันศุกร์นะก็เหมือนการงานท่านเปิดนะคือการเงินเนี่ยถ้าใครหวังหรือว่าไปกู้เงินแบงก์อะไรเงี้ยก็จะได้วันศุกร์ในช่วงต้นเดือนด้วยลงทุนได้นะธุรกิจนะหรือว่าทำพวกขายผักผลไม้นะเป็นผักพ่อปลูกการเกษตรอะไรนี่โดดเด่นนะหรือว่าทำรีสอร์ทห้องพักโรงแรมคอนโดอะไรอย่างงี้ดีมีโอกาสพาครอบครัวนะไปเที่ยวกินอาหารร้านริมน้ำหรือว่าไปเดินทางไปท่องเที่ยวนะตามป่าเขาลำนางไทนะก็เดี๋ยวเบรกนี้หนึ่งวันศุกร์นะคะสนใจนะคะเป็นครีมแบรนด์สวยๆบายหมอฮีน่าแม่นๆนะคะนี้เป็นอาหารเสริมความงามสุขภาพนะคะรักษาผิวขาวหน้านะคะหน้าใสนะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อสำหรับชาววันศุกร์เนาะชาววันศุกร์นะวันที่11ถึงวันที่20เนาะเป็นยังไงบ้างโอ้ยธุรกิจดีนะมีช่วงมีลาบมีใครจะกู้เงินธนาคารนี้จะผ่านนะเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยผ่านนะคะท่านจะกู้เงินธนาคารผ่านเดินทางต่างประเทศไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยของชาววันศุกร์น้องมีโอกาสได้บุตรด้วยนะคะแล้วก็หน้าที่การงานอะไรเงี้ยสมัครงานอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้เงินนะมีโชคมีลาบถูกหวยถ้าใครไปทำธุรกิจเงี้ยมันจะขยายรับสมัครพนักงานเพิ่มนะสำหรับชาววันศุกร์นะท่านใดที่สนใจนะคะบูชานะวันศุกร์กำไรหน้าแหวนหน้านะคะเข้าไปดูเสริมดวงได้ที่Facebook หน้าหมอยหน้าแม่นแล้วก็ Facebook อาจารย์มีหน้านะคะเป็นกำไรหน้าแหวนหน้าเสริมดวง12ราศีรวยเลยนะก็เดี๋ยวต่อนะชาววันศุกร์ วันที่21ถึง31เนาะวันศุกร์ธุรกิจที่โดดเด่นนะสำหรับวันศุกร์ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกชาวต่างชาติขายของชาวต่างชาติร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยและมีโอกาสเดินทางไปเรียนต่างประเทศด้วยนะเนื้อคู่ของท่านนะวันศุกร์โดดเด่นเป็นคู่ต่างชาติหรือว่าคนที่อายุ56ขึ้นไปนะขาวรวมด้วยนะลงทุนดีมีโอกาสชนะคู่แข่งนะในธุรกิจการงานเนี่ยได้ไพ่พระพิฆเนศมีโอกาสนะวันศุกร์ก็มาขอพรต่อองค์พระพิฆเนศนะเป็นการเสริมดวงนะคะทีนี้เลขนำโชคนะสำหรับวันศุกร์เดี๋ยวได้เลข58นะเลข58เลขนำโชคจะได้ใช้เป็นเลขของรหัส ATM นะหรือว่าเลขของรหัสมือถือได้นะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ